ทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจดอนซานโชแล้วนะครับโอ้โหล่าสุดเอริกเทนฮากยืนยันว่าเปิดกว้างให้ซานโชกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหพอจะเป็นไปได้ไหมเอริกเทนฮากกุนซือแมนยูล่าสุดนะครับยืนยันว่ามันขึ้นอยู่กับเจดอนซานโชหากเขาอยากกลับมามีอนาคตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งซานโชเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากแมนยูในเดือนมกราคมนี้หลังจากถูกเทนฮากจับดองอยู่ปีกวัย23ปีอย่างซานโชไม่ได้เล่นให้กับแมนยูมา3เดือนครึ่งแล้วนะครับนับตั้งแต่ซานโชออกแถลงการตอบโต้เทนฮากครับหลังจากเทนฮากบอกว่าซานโชเนี่ยซ้อมไม่ดีพอจนไม่มีชื่อในเกมที่แพ้อาร์เซนอลในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซานโชเนี่ยถูกสั่งให้ฝึกซ้อมตามลำพังและห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรท่ามกลางความสนใจจากยูเว่และสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียขณะที่สื่อเหลืองดอร์ทมุนด์ต้นสังกัดเก่าของเขาตกเป็นข่าวเตรียมคุยเรื่องสลับขั้วด้วยนะครับกับดอนเยลมาเล่นนี่ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเทนฮากยืนยันว่าซานโชยังไม่ได้หมดอนาคตในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดแต่อย่างใดแต่ตั้งแต่รู้ดีว่าต้องทำยังไงถึงจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งครับมาฟังสิ่งที่เทนฮากได้พูดถึงซานโชหน่อยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและตั้งแต่ทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานและมันก็เป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั้นเขารู้ว่าต้องทำอะไรหากต้องการกลับมามันขึ้นอยู่กับเขาแล้วซานโชเมื่อถูกถามว่าเทนฮากคิดว่าเงินที่ใช้ไปกับค่าเหนื่อยของซานโชนั้นสิ้นเปลืองหรือเปล่าเทนฮากบอกว่าผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องภายในเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเทนฮากเนี่ยพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นและเคยดัดนิสัยอเลฮันโดรกานาโชในเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับเขาบอกต่อเขาบอกว่าผมรู้ว่ามันมีปัญหาบางอย่างแต่คนเหล่านี้เป็นนักเตะอายุน้อยที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นไลฟ์สไตล์ของนักฟุตบอลอาชีพแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็รู้ดีอันนี้คือสิ่งที่พูดไว้เราต้องบอกว่ามาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็องโตรนี่มาเซียลดูเหมือนจะเป็นปัญหาล่าสุดที่เทนฮากกำลังรับมือโดยทั้งคู่โดนเสียงวิจารณ์จากทัศนคติโดยเฉพาะในเกมที่แพ้นิวคาสเซิลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแรดฟอร์ดพลาดการซ้อมเมื่อวันศุกร์เนื่องจากมีอาการป่วยและยังไม่ชัดเจนว่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมเจอบอลหมัดในวันนี้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยเทนฮากบอกว่าแมนยูเตรียมใช้ออปชันขยายสัญญา1ปีให้กับอองโตรนี่มาเซียลอารอนวันบิซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็ฮันนีบันเมดรีนอกจากนี้ยังหวังว่าซาเปอร์เนี่ยจะไม่เรียกเซโกเรเยรอนกลับไปกลางฤดูกาลท่ามกลางปัญหาการเจ็บของสโมสรด้วยนะครับนั่นแหละครับคือข่าวคราวที่เอามาอัปเดตบอกว่าไม่ปิดโอกาสนะที่จะให้ซานโชกลับมาสู่ทีมอีกครั้งสำหรับเอริกเทนฮากครับแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเจดอนซานโชเองว่าจะเอาแบบไหนโอ้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้จัดไหมผมยาวๆเลยฮะ